อุตส่าห์ลาออกจากแอร์มาเป็นแม่ของลูกออยธนาหลังเลิกภรรยาเธอรวรีจากกรณีที่ทางด้านเธอรวรีอดีตภรรยาของออยธนาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลี้ยงลูกคนเดียวโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาไว้ว่าลาก่อน2564หมดไปอีก1ปีแล้วสินะถ้าจะให้พูดจริงๆปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายเลยสำหรับเธอแต่เราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วล่ะเนอะการที่เราจะตัดสินใจเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเธอมั่นใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ชีวิตคู่ตัวเองไม่ราบรื่นแน่นอนค่ะยิ่งเป็นแม่ด้วยแล้วแต่ในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วและได้ตัดสินใจแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเดินหน้าสู้ไปกับการตัดสินใจของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอพยายามเข้มแข็งเลี้ยงหมวยคนเดียวตลอดทุกวันพยายามทุกทางให้เขาได้รับความรักความห่วงใยมากที่สุดพยายามให้เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดเป็นทั้งพ่อแม่ครูมีหลายๆครั้งที่อยากร้องไห้รู้สึกอ่อนแอเหนื่อยแต่เพื่อความรู้สึกของลูกนั้นเราก็ต้องเก็บทุกๆความรู้สึกไว้ภายใต้รอยยิ้มที่ให้ลูกเพื่อให้เขามีผลกระทบน้อยที่สุดเอาจริงๆบ่อยครั้งที่เธอได้ยินคนพูดเรื่องของเธอมาทั้งที่ไม่รู้ความจริงอะไรเลยฟังความข้างเดียวก็เอาเธอไปพูดถึงเธอในทางลบเธอได้พยายามเก็บและแสดงความรู้สึกหรือพูดน้อยที่สุดโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลเพราะทุกอย่างที่เราทำหรือพูดออกไปมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะสำหรับเธอลูกคือคนเป็นแม่คงเข้าใจดีหากปีนี้เธอผิดพลาดอะไรไปทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดียังไงเธอก็ขอโทษด้วยนะคะเรามายิ้มต้อนรับปี2565กันดีกว่าเนอะหวังว่าปีหน้าจะใจดีกับเธอนะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะทุกคนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาล่าสุดทางด้านหนุ่มออยธนาได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram เอาไว้ว่าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจแต่ต้องอยู่กับมันก็อยู่ให้ชินกับโควิด-19ชินกับเศรษฐกิจชินกับชีวิตมนุษย์ปรับตัวเก่งถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้จงสู้นี่แหละกฎแห่งธรรมชาติซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านชาวเน็ตเข้ามาเหน็บหนุ่มออยธนาเอาไว้ว่าทำไมทิ้งแฟนคะสงสารน้องเธอเขาอุตส่าห์ลาออกจากแอร์จากงานมาเป็นแม่บ้านมามีลูกให้เสียดายน้องเธอเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักดูท่าทางนิสัยดีลูกสาวก็อ่อนโยนน่ารักขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com